Good evening, everyone. Welcome to the post-match press conference of today's match. And we have coach Carter Wan of Bangkok United and the man of the match, Mota, here. First for the coach, what is your comment on today's team's performance on overcoming the 1-0 in the first half? ก็เป็นเรารู้อยู่แล้วเรามาที่นี่เป็นเกมที่ไม่ง่ายสำหรับพวกเราที่เราแต้มออกกลับออกไปเพราะว่าทีมกิจิเองมีผู้เล่นที่มีคุณภาพมากมายแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีความสามารถตัวทั้งดีหลายคนอย่างเงี้ยมันทำให้เกมที่ออกมาค่อนข้างเล่นด้วยความก็อาจจะระมัดระวังแต่ว่าเราก็เล่นในแนวทางเราตั้งแต่มาเราเชื่อว่าเราไม่เปลี่ยนวิธีการเล่นอย่างเงี้ยก็คิดว่าต้องยึดแนวทางการเล่นของเราเพื่อให้เกมออกมาเป็นคาแรคเตอร์ของทีมมันในตอนนี้แต่ว่าเรามาเสียประตูแรกง่ายก่อนที่จะเขาเรียกอะไรจะทำให้เกมเรากลับมาได้เนี่ยเราต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรที่จะเล่นในโหมดตั้งเราเพราะว่าพิชีพอได้ประตูแล้วก็กลับไปเล่นเกมรับตามคนที่เป็นฝ่ายนำนะแล้วก็ทำให้เราของสภาพของเกมไม่ชินกับสภาพสนามด้วยในหลายจังหวะที่เราสามารถเสียบอลการทานตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันทำให้เกมไม่ได้กลับมาเป็นเราในครึ่งแรกจะดูว่าเกมติดขัดกับในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าก็มีจุดเปลี่ยนที่เราได้ประตูขึ้นที่สมควรได้แล้วก็เกมก็กลับมาในโมเมนตัมของเราแล้วก็เป็นสามแต้มที่ต้องขอบคุณนักเตะทุกคนที่คีพคาแรคเตอร์ของทีมและของนักเตะทุกคนที่มีความมุ่งมั่นในการเล่นวันนี้แล้วก็ช่วยทีมเอาสามแต้มกลับไปฝากแฟนบอลได้ For player motor what is the feeling to score the winning goal today I just say I'm very happy because we make 3 points today and the team is workingEverybody worked very hard. I'm very happy, very happy. And continue working. Yes, keep going. ก็โมต้ารู้สึกดีใจมากนะครับหลังจากสามารถทำประตูที่รับชัยชนะให้ทีมได้นะครับก็ดีใจมากแล้วก็แต่ก็สัญญาว่าจะทำพร้อมทำต่อไปนะครับว่าสำหรับทีมที่มีทีมเวิร์คที่ดีจะคีปต่อไปทำต่อไปเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการไปเรื่อยๆครับ How do we have question from the floor?ไม่ได้เข้าทางเพราะว่าพวกเราก็เริ่มต้องเล่นเกมที่เป็นเกมพาร์ติชันด้วยหรือเป็นเกมที่ตัวสู้ก็อาจจะขึ้นมาเปิดสู้ด้วยกันอะไรเงี้ยมันทำให้เราวางได้ปิดไว้แบบนั้นมาเพราะว่าเราคิดว่าการมาเล่นกับพิชิตเขาต้องการสามแต้มและเขาต้องเปิดหน้าอะไรเงี้ยนั่นทำพอเขาได้ประตูเดียวปุ๊บก็ทำให้มันติดแผนไปหน่อยที่เขาต้องกลับเล่นเกมเราอะไรเงี้ยก็มีสำคัญมากแค่ไหนสำหรับประวัติศาสตร์ของทูแบ็คข้อที่ไหนเต็มเพราะว่าเราไม่เคยผ่านเข้ารอบ16ทีมได้แล้วก็สำคัญมากแค่ไหนกับเกมสองอาทิตย์ที่จะเจอกิจิข้างหน้าครับก็เราบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่3แล้วก็เป็นเกมที่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราสามารถเก็บ3แต้มจากกิจิได้นอกบ้านเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเรียกอะไรคุยทางหรือการันตี 70-80% เพื่อจะเข้ารอบนะเพราะว่าเราก็ยังมีเกมในมือในบ้านอีก2เกมที่จะเจอกับกิจิอีกแล้วก็เจอกับไลออนซิตี้อีกซึ่งมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจที่เราเก็บ9แต้มได้แล้วก็เราก็ยังมีความหวังที่เราจะเก็บอีก3แต้มในบ้านได้ไม่ว่าจะทำพิชิตหรือการเล่นก็ทำให้เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรแล้วที่เราจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เล่น FC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็พาทีมเข้ารอบ16ทีมด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขและความตั้งใจที่เราทำมาNow it is the end of the post-match press conference. Thank you. Thank you. Thank you very much.